นายธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี2561ภายใต้แนวคิดปีนี้ศาสตร์คักๆศาสตร์ให้ม่วนซึ่งจะเริ่มจัดการตั้งแต่วันที่8เมษายนเป็นต้นไปครับจนถึงวันที่15เมษายนโดยยังคงเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณีเช่นเดิมครับนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นระบุว่าปีนี้ถนนข้าวเหนียวยังเป็นสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์เช่นเดิมครับโดยทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ในระเบียบพื้นที่บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมืองให้เป็นกรอบวัฒนธรรมเพื่อประดิษฐานพระพุทธพระลับพระพุทธอภัยมงคลสมังคีและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก20คุ้มวัดในเขตเมืองขอนแก่นและจัดรำวงย้อนยุครวมถึงกิจกรรมเด่นของงานก็คือ Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ตอนคลื่นมนุษย์ย้อนยุคสุดประตูเมืองนครแก่นซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ก็จะได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวสวมชุดไทยเข้าไปร่วมงานด้วยนะครับค่ะคุณวิภาพรคะฉันขออนุญาตชื่องานอีกทีนะคะศาสตร์คักดิฉันเนี่ยต้องยอมแพ้คุณธีรเดชนะคะฟังคุณธีรเดชพูดแล้วอยากไปเลยได้อยู่ใช่ไหมคะสำนีคือคิดว่าต้องเปียกมากๆเออคักสนุกสนานค่ะคึกคักนะคะ